พามาเล่นฟรีฟอร์มแอปใหม่ฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 16.2 iPad OS 16.2 แล้วก็ Mac OS Ventura 13.1 มาดูกันว่าฟรีฟอร์มสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้จริงไหมตามมาชมได้เลยค่ะแอปฟรีฟอร์มนะคะจะสามารถใช้ได้บน iPhone, iPad แล้วก็ Mac นะคะซึ่งต้องอัปเดตเป็น iOS 16.2 iPad OS 16.2 แล้วก็ Mac OS Ventura 13.1 นะคะเราถึงจะเห็นแอปฟรีฟอร์มเข้ามาในเครื่องซึ่งแอปฟรีฟอร์มนะคะก็จะเป็นหน้าตาแอปแบบนี้เลยพอกดเข้าไปในแอปนะคะนี่ให้ดูตัวอย่างก่อนฟรีฟอร์มก็จะเป็นบอร์ดการทำงานใหญ่ๆหรือว่าเป็นกระดานแคนวาสใหญ่ๆที่ทำให้เราสามารถทำงานกับเพื่อนได้ซึ่งสิ่งที่เราทำได้ในบอร์ดนี้นะคะหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการเขียนการเพิ่มเท็กซ์นะคะการใส่ลิงก์การใส่วิดีโอประมาณนี้นะคะที่ตรงนี้ทำตัวอย่างให้ดูค่ะฟรีฟอร์มนะคะเป็นแอปที่ทำให้เราสามารถสร้างบอร์ดทำงานส่วนตัวของเราได้หรือว่าจะทำงานร่วมกับคนอื่นก็ได้อย่างเช่นตอนนี้ตรงนี้ทำงานบอร์ดของตัวเองอยู่เป็นบอร์ดส่วนตัวนะคะก็จะมีการจดโน้ตต่างๆลงไปนะคะแล้วเราสามารถใช้นิ้วเนี่ยบีบเข้ามานะคะเพื่อเป็นการย่อเข้าไปเพื่อดูภาพโดยรวมนะคะหรือว่าเราจะกางออกก็ได้เป็นการขยายเพื่อเข้าไปดูคอนเทนต์ที่เราได้เพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งหลายคนอาจจะอยากรู้นะคะว่าบอร์ดเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะคะน้องนิกลองพยายามซูมเอาท์ดูละมันจะได้ประมาณ 10% อันนี้คือระยะประมาณ 10% นะคะที่เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ในบอร์ดนี้นะคะแล้วเราก็สามารถขยายนิ้วใช่ไหมเพื่อที่จะซูมเข้าไปแล้วเราก็ใช้2นิ้วในการเลื่อนซ้ายขวาค่ะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะแอปฟรีฟอร์มเนี่ยไฮไลท์อีกอย่างนึงของเขาเลยก็คือการทำงานร่วมกับเพื่อนค่ะเราสามารถแชร์บอร์ดเนี่ยไปให้เพื่อนเราเพื่อให้เพื่อนเราเข้ามาทำงานในบอร์ดเดียวกันได้นะคะแต่ที่เครื่องหมายแชร์ตรงนี้นะคะมุมบนขวานี่แล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะแชร์วิธีการไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความเมลแชร์ผ่านลิงก์ก็ได้นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยจะแชร์ผ่าน iMessage นะคะซึ่งอันนี้เป็น iPad น้องพลอยตรงนี้ก็จะแชร์ไปให้ตัวเองดูแล้วตรงนี้ก็จะมาเข้าร่วมบอร์ดนี้นะคะซึ่งคำเชิญเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะมีชื่อของบอร์ดนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าเราเป็นคนชวนเพื่อนแล้วเราก็กดส่งไปเลยใน iMessage ค่ะสำหรับใน iPhone นะคะถ้าเราไม่เคยแชร์ฟรีฟอร์มกับเพื่อนเนี่ยเวลาเราเปิดลิงก์การเชิญมาครั้งแรกนะคะเราต้องเข้าไปตั้งค่าในการเปิด iCloud เพื่ออนุญาตแอปฟรีฟอร์มก่อนนะคะแต่ที่ตรงนี้นะคะมันก็จะมีเด้งขึ้นมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วก็ไปที่การตั้งค่าค่ะเราจะเข้ามาที่การตั้งค่า iCloud ค่ะแล้วเราก็กดแสดงทั้งหมดนะคะแล้วเราก็ค้นหาแอปฟรีฟอร์มเราเปิดการอนุญาตตรงนี้นะคะกดภาษาค่ะอันนี้แปลว่าเราเปิด iCloud เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนได้แล้วสำหรับบน iPhone เนี่ยเดี๋ยวรอโหลดบอร์ดสักครู่นะคะพอเรากดเปิดนะคะมันจะขึ้นว่ากำลังเปิดนะคะอันนี้ก็คือบอร์ดที่นุ้งนิกได้แชร์กับเพื่อนตามคำเชิญเมื่อกี้นะคะที่กดเข้าไปซึ่งอาจจะต้องรอแป๊บนึงให้มันโหลดข้อมูลแป๊บนึงนะคะถ้าในบอร์ดเนี่ยมีข้อมูลเยอะเช่นรูปภาพวิดีโอนะคะเราต้องรอให้มันโหลดแป๊บนึงค่ะสำหรับการใช้งานในช่วงแรกนะคะเวลาที่เราแชร์ไปให้เพื่อนทำงานด้วยกันเนี่ยข้อมูลที่ขึ้นมาในบอร์ดนะคะมันจะยังไม่ครบส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกตัวหนังสือหรือว่าการวาดรูปการเขียนนะคะที่จะไม่แสดงบนบอร์ดนะตอนนี้นะคะซึ่งอาจจะยังเป็นบั๊กอยู่นะคะอันนี้ก็คือบอร์ดเต็มๆที่นุ้งนิกได้ทำไว้ใช่ไหมพอมาเปิดในอีกเครื่องนึงเนี่ยมันจะมีการบั๊กของตัวหนังสืออยู่ตัวหนังสือจะมาไม่ครบนะคะแต่พวกรูปวิดีโอเนี่ยก็ยังถือว่ามาครบอยู่นะคะบน Mac บน iPad ก็เป็นเหมือนกันค่ะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นบั๊กช่วงแรกแหละเดี๋ยว Apple น่าจะแก้ไขให้ค่ะระหว่างที่รอ iPhone โหลดนะคะนุ้งนิกพามาดูเครื่องมือต่างๆที่เราสามารถใช้งานได้บนแอปฟรีฟอร์มกันดีกว่าค่ะให้สังเกตที่แถบด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นแถบเครื่องมือนะคะอันแรกเลยเป็นรูปหัวปากกามันก็จะเป็นการใช้งานปากกาหรือว่ามาร์กอัพนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับแอปโน้ตเลยก็จะมีอันนี้นะคะปากกาที่เราเขียนข้อความลงไปแล้วจะแปลเป็นตัวหนังสือนะคะอันนี้ก็เป็นปากกาที่หัวประมาณนี้ค่ะแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถเลือกไซส์ได้อันนี้ก็จะเป็นปากกาอีกแบบนึงค่ะเลือกสีเลือกอะไรได้ปกติเลยเหมือนในแอปโน้ตเลยอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับสีเทียนค่ะเห็นไหมเท็กซ์เจอร์เขาจะมีความประมาณนี้
อันนี้จะเป็นการถมสีลองใช้ดูนะเราต้องทำแบบนี้เลือกจุดเริ่มต้นก่อนแล้วก็เลือกจุดสุดท้ายนะคะมันก็จะเป็นรูปทรงตามที่เราลากเลยแล้วก็นี่นะคะเป็นยางลบค่ะยางลบก็จะมี2 อย่างนะคะเป็นยางลบพิกเซลก็คือลบแบบที่เราต้องการแล้วก็จะมียางลบวัตถุก็คือลบไปทั้งอันเลยแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องมือที่เราคุ้นเคยเหมือนกันก็คือเราสามารถวงรอบวัตถุนะคะแล้วเราก็สามารถลากได้หรือว่ากดลบได้ซึ่งเครื่องมือที่เป็นปากกานะคะก็จะประมาณนี้ต้องใช้งานร่วมกับ Apple Pencil นะคะอย่างตอนนี้นุ่นนิกใช้ iPad รุ่นที่10อยู่ก็ต้องใช้งานร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่1นะคะก็ใช้งานได้ปกติเลยต่อไปค่ะอันนี้นะคะเป็น Sticky Note ค่ะ Sticky Note เนี่ยเราสามารถย่อขยายได้นะคะเราจะใช้นิ้วในการย่อขยายอันนี้มันจะมีจุดอยู่ใช่ไหมเราสามารถลากแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยแตะไปที่ Sticky Note 1ครั้งนะคะแล้วก็เลือกสีซึ่งสีของเขานะคะก็จะมีประมาณนี้มีทั้งหมด7สีมีชมพูสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเทาค่ะซึ่ง Sticky Note นะคะเราสามารถแตะเพื่อพิมพ์ข้อความลงไปได้ค่ะมันอาจจะดูเล็กนิดนึงนะคะซึ่งตัวอย่างการใช้งาน Sticky Note นะคะนุ่นนี่ได้ทำมาให้ดูแล้วก็เราสามารถเพิ่ม Sticky Note เข้ามานะคะแล้วแปะอะไรลงไปบน Sticky Note ก็ได้หรือว่าจะเขียนด้วย Pencil ของเราก็ได้ค่ะถัดมานะคะเป็นรูปทรงค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือรูปทรงซึ่งมันจะมีให้เราใช้หลายอย่างเลยก็จะมีรูปทรงพื้นฐานนะคะรูปทรงเลขาคณิตค่ะมีวัตถุต่างๆนะคะสัตว์นะคะธรรมชาติอาหารสัญลักษณ์ต่างๆมีเลือกใช้ได้เลยถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะเหมาะกับการจดโน้ตหรือว่าการวางแผนงานการเขียนไอเดียลงไปนะคะอันนี้ถือว่าใช้งานได้เลยเวลาที่เราจะใช้งานนะคะเดี๋ยวนุ้งนิ้งลองเอาออกมาสักตัวนึงเอาเป็นรูปอะไรดีเอารูปน้องกระต่ายละกันอันนี้ก็คือน้องกระต่ายที่นุ้งนิ้งเลือกมานะคะเราสามารถย่อขยายได้เหมือนกันใช้1นิ้วนะคะลากไปลากมาเพื่อที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของน้องเนี่ยเอาน้องไปไว้ตรงไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเปลี่ยนสีได้ซึ่งรูปทรงนะคะเราสามารถเลือกสีตามที่กำหนดได้เลยเราจะจิ้มสีมาจากอันอื่นก็ได้นะเดี๋ยวลองจิ้มสีดูนี่นะคะแล้วเราสามารถเพิ่มข้อความลงไปที่อันนี้ได้ด้วยเลือกตัวบางตัวหนานะคะเลือกตัวเอียงเลือกตัวขีดเส้นใต้ได้แล้วก็เลือกขนาดไซส์การจัดบางนะคะแตะไปเลยแล้วเราก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับรูปทรงและต่อไปนะคะอันนี้เป็นให้เราใส่เทคค่ะเป็นรูปกอไก่แล้วก็มีกรอบรอบๆก็คือเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถใส่เทคได้ซึ่งเทคนะคะเราสามารถพิมพ์ได้หรือว่าก๊อปปี้จากที่อื่นมาวางได้ค่ะซึ่งเทคอันนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันเดี๋ยวลองขยายให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะเลือกรูปแบบตัวอักษรได้ค่ะเลือกการจัดวางได้ทำให้เป็นตัวหนาได้แล้วก็เลือกขนาดได้ค่ะเนี่ยแล้วก็เลือกสีได้ด้วยส่วนเครื่องมืออันสุดท้ายนะคะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถแทรกสิ่งต่างๆเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะคะการถ่ายจากกล้องนะตอนนั้นเลยการสแกนเอกสารนะคะการเพิ่มลิงก์แล้วก็การแทรกจากแอปไฟล์ค่ะสำหรับการใส่รูปภาพนะคะรูปที่ใส่มาเนี่ยตัวอย่างของรูปที่ใส่นะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูดีกว่าเอาเป็นตรงนี้เนาะแต่ตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกรูปภาพจากอัลบั้มรูปภาพของเราได้เลยแล้วก็กดเพิ่มสามารถย่อขยายได้เลยค่ะแต่ที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะคะเราสามารถครอปรูปภาพได้ด้วยนะแบบนี้แล้วก็สามารถกดดูรูปภาพได้ด้วยเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ในเองเผื่อเราอยากดูรายละเอียดในรูปภาพที่เรานำมาแปะในบอร์ดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องหมายดูพิเคทนะคะก็คือการดูพิเคทออกมาอีกหนึ่งอันหรือว่าตรงนี้นะคะรูปถังขยะค่ะเป็นเครื่องมือในการลบค่ะสามารถลบได้จุด3จุดตรงนี้นะคะสามารถทำได้หลายอย่างเลยมันจะมีเมนูซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นการตัดรูปภาพการคัดลอกนะคะการล็อกรูปภาพไม่ให้ขยับนะคะเดี๋ยวลองล็อกให้ดูเมื่อกี้กดล็อกไปเนาะสามารถปลดล็อกได้แล้วก็ทำได้หลายอย่างเลยค่ะมีการใส่เงานะคะใส่มุมบน
มีการเลือกรูปแบบนะคะมีการคงสัดส่วนได้ด้วยในเวลาที่เราย่อขยายนะคะเขาจะคงสัดส่วนของรูปภาพเดิมเอาไว้เพื่อไม่ให้รูปภาพเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปนะคะอันนี้สามารถไปลองใช้งานกันได้เลยถือว่ามีเมนูที่ซ่อนอยู่ให้เราใช้งานเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับการเพิ่มวิดีโอนะคะอันนี้นุ่งนิกลองเพิ่มวิดีโอเข้ามาเราสามารถย่อขยายวิดีโอได้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถกดเล่นได้ค่ะเห็นไหมหรือจะดูแบบเต็มจอก็ได้นะคะกดตรงรูปเครื่องหมายรูปตาตรงนี้อันนี้เป็นการดูแบบเต็มจอสำหรับตัววิดีโอนะคะสามารถกดเล่นแล้วก็กดพอสได้ตรงนี้นะคะจะมีเครื่องหมายในการกดพอสอยู่แล้วก็สิ่งที่เราสามารถเพิ่มได้นะคะก็จะมีการถ่ายรูปจากกล้องนะตอนนั้นเลยนะคะมีการสแกนเอกสารแล้วก็การเพิ่มลิงก์สำหรับการเพิ่มลิงก์เนี่ยเราสามารถนำ URL เว็บไซต์มาแปะตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างเรา copy ลิงก์อันนี้มานะคะแล้วกลับไปที่ฟรีฟอร์มค่ะแล้วก็กดใส่ลิงก์ตรงนี้ค่ะกดวางได้เลยแล้วก็กดแทรกนะคะพอกดแทรกเราก็จะได้หน้าตาของลิงก์ประมาณนี้ย่อขยายได้เหมือนเดิมนะคะกดดูตรงนี้นะคะนี่ก็คือดูเว็บไซต์ที่เราเอามาแปะนั่นเองแล้วก็การแทรกไฟล์นะคะก็แทรกจากตรงนี้นะคะมันก็จะนำเราไปที่แอปไฟล์ซึ่งเราก็สามารถเลือกไฟล์เข้ามาแปะไว้ที่บนบอร์ดได้ด้วยเดี๋ยวนุ้งนิ่งลองหาไฟล์เป็นตัวอย่างให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวนุ้งนิ่งจะเพิ่มไฟล์เอกสารอันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็กดเปิดค่ะอันนี้ก็คือไฟล์ที่เราได้มาที่เราแนบเอาไว้นะคะซึ่งไฟล์เนี่ยก็ย่อขยายได้เหมือนกันนะคะและวิธีการดูไฟล์ก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือกดเครื่องหมายที่เป็นรูปดวงตาค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถอ่านไฟล์ที่เป็นขนาดใหญ่ได้ก็คือขนาดเต็มจอนั่นเองระหว่างที่เราใช้งานแอปฟรีฟอร์มนะคะเราก็ต้องมีการหาข้อมูลใช่ไหมทีนี้เราสามารถแยกการทำงานของจอนะคะเพื่อใช้แอปฟรีฟอร์มครึ่งจอแล้วก็อาจจะใช้เป็น Safari อีกครึ่งจอนะคะสามารถใช้งานได้เหมือนกันก็คือการใช้ Speed View นั่นเองค่ะเดี๋ยวเปิด Safari มาก่อนนี่แล้วก็สามารถทำได้ปรับไซส์ได้เหมือนเดิมค่ะสมมุติว่าเราอยากใช้ฟรีฟอร์มขนาดใหญ่กว่าเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเดี๋ยวนุ้งนี้จะลองใช้งานให้ดูนะคะสมมุติว่านุ้งนี้อยากหารูปภาพiPhone 14ไปที่ค้นรูปนะคะแล้วนุ้งนิ่งอยากจะลากรูปภาพมาไว้ในบอร์ดก็สามารถทำได้นะคะวิธีการลากรูปภาพนะคะสมมุติว่านุ้งนิ่งอยากเอารูปเนี้ยมาใส่ไว้ในบอร์ดนุ้งนิ่งก็ลากมาเลยค่ะนี่ลากข้ามาได้เลยแล้วก็ขยายรูปได้เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำงานแอปอื่นร่วมกับแอปฟรีฟอร์มนะคะซึ่งน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องทำงานแล้วก็หาข้อมูลไปด้วยค่ะทีนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเวลาที่เราทำงานอยู่แล้วมีเพื่อนกำลังทำงานอยู่ในบอร์ดเดียวกันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเลยอันนี้ตรงนี้ให้พี่หนึ่งลองเขียนลงมาบนบอร์ดนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าใครทำอะไรอยู่นะคะตรงนี้นะคะเวลาที่เราแชร์กับเพื่อนมันจะมีเครื่องหมายรูปการแชร์ขึ้นมาก็คือเป็นรูปคนนะคะเราสามารถ manage ได้เลยว่าตอนนี้เราแชร์กับใครอยู่บ้างนะคะจัดการบอร์ดที่แชร์ได้นะคะแล้วก็เราสามารถส่งข้อความโทรแบบเสียงหรือว่าวิดีโอคอลเพื่อทำงานร่วมกันไปด้วยดูบอร์ดไปด้วยได้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เพื่อนของเรากำลังเขียนลงในบอร์ดนะคะเห็นไหมเราสามารถแก้ไขได้ด้วยนะเห็นไหมพามาดูเมนูที่อยู่ตรงมุมบนซ้ายนะคะตรงนี้นะคะแตะเข้าไปนะคะก็จะมีการเปลี่ยนชื่อของบอร์ดอันนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าขี้เกียจพิมพ์นะคะก็ใช้ Apple Pencil เขียนลงไปได้ค่ะไหนนี้อันนี้คือการเปลี่ยนชื่อแบบง่ายๆนะคะเราสามารถดูพิเศษบอร์ดอันเนี้ยไปเป็นอีกบอร์ดหนึ่งได้เพิ่มเป็นรายการโปรดด้วยก็ได้นะคะแล้วก็สามารถค้นหาสิ่งที่อยู่ในนี้ได้ค่ะสมมติว่านุ้งนิ่งอยากค้นหาคำว่าไอมดพอนุ้งนิ่งค้นหาคำว่าไอมดนะคะเนี่ยก็จะเจอคำว่าไอมดที่ซ่อนอยู่บนบอร์ดนี้นะคะสมมติว่ามันเป็นบอร์ดที่มีขนาดใหญ่มากแต่ว่าเราจะหาคำนึงเนี่ยจะหาไงก็สามารถใช้เครื่องมือค้นหาได้ค่ะถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นการซ่อนเส้นตารางนะคะเนี่ยบอร์ดของเราก็จะไม่มีเส้นตารางนะคะสำหรับคนที่
ไม่อยากให้มันมีความลายๆลกๆนะคะก็สามารถปิดเส้นตารางไปได้ค่ะหรือว่าจะส่งออกเป็น PDF ก็ได้นะคะที่เมนูนี้นะคะณตอนนี้นะคะฟีเจอร์บางอย่างที่อยู่ในฟรีฟอร์มเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถใช้งานได้ต้องรอ Apple แก้ไขก่อนนะคะเช่นการส่งออกเป็น PDF เนี่ยก็ยังไม่สามารถทำได้หรือว่าการสั่งพิมพ์นะคะก็ยังไม่สามารถทำได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพาออกมาดูตรงบอร์ดทั้งหมดหรือว่าภาพรวมของ Air Freeform นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราสามารถใช้งานได้นะคะก็จะแยกประเภทบอร์ดตามบอร์ดที่เราทำล่าสุดนะคะบอร์ดที่เรากำลังแชร์อยู่กับเพื่อนรายการโปรดนะคะที่ตรงนี้กดหัวใจไว้เมื่อกี้นะคะหรือว่าบอร์ดที่ลบล่าสุดนะคะสามารถเข้ามาดูได้ซึ่งบอร์ดที่ลบล่าสุดนะคะก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในเนี้ยประมาณ30วันหรือว่า40วันนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของบอร์ดนะคะเราสามารถจัดเรียงตามชื่อจัดเรียงตามวันที่ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นการสร้างบอร์ดใหม่ก็คือเหมือนในโน้ตเลยพอแตะเครื่องหมายนี้เนี่ยก็จะมีการเริ่มบอร์ดใหม่ขึ้นมาค่ะและนี่ก็เป็นฟรีฟอร์มนะคะลองไปเล่นกันดูได้เลยค่ะและสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่า iOS 16.2 iPad OS 16.2 มีอะไรใหม่นะคะนุ่นนี่กับน้องพลอยได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้สามารถตามไปดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ่นนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ